นุนโดยแลคตาซอลเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงลดโรงเรียนเรียนดีลดโรงเรียนเรียนดีลดโรงเรียนเรียนดีทุกท่านนะเข้าสู่รถโรงเรียนเรียนดีกลับมาเจอกันนะฮะกับความเกรียนของเรานะฮะกับจันจอนแล้วก็จันเป๊กอีกแล้วในรถโรงเรียนเรียนดีครับแล้วก็ขาไม่ได้เลยนะครับต้องเช็คความพร้อมเขาด้วยครับกับสารวัตรนักเรียนของเราพร้อมไหมพร้อมมากๆครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยใครที่ไม่มีศักยภาพพอเนี่ยเราต้องลงโทษให้เข็ดละให้แล้วไงผมจัดของดีๆทั้งนั้นแค่คุณมาสัปดาห์แรกคุณก็สร้างความหวาดผวาให้กับเรานักเรียนมากๆเลยนะครับไม่ได้นะครับเยาวชนของชาติเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้สำนึกครับเดี๋ยวๆนี่คุณยังเรียกว่าเขาเป็นเยาวชนของชาติเหรอเนี่ยครับผมครับผมแต่น่าจะเป็นชาติหน้าแล้วไม่ใช่ชาตินี้ครับผมเอาโอเคสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของนักเรียนกรุ๊ปนี้ครับผมเตรียมของไว้ชุดหนึ่งไว้สำหรับอำลาเขาในเทปพูดขนาดนี้เดี๋ยวไม่ได้อำลาแค่ละการอำลาจากวงการไปเลยนี่เลยเหรอแค่นั้นโอ้ยโหดมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนของเราพร้อมแล้วนะครับไปพบกับนักเรียนเราคลาสนี้กันเลยเชิญเลยแล้วที่นักเรียนจะประจำที่ในชั้นเรียนอ้าวประจำที่ครับเตรียมบทลงโทษดีกว่าทำตัวให้ดีทำตัวให้มีระเบียบสติและปัญญาสำคัญที่สุดคิดอะไรตอบอะไรใคร่ควรให้ดีไม่อย่างนั้นผมสารวัตรนักเรียนพนุงทรงแสงรอคุณอยู่แล้วเจอกันสาวมาก็วอนด้วยละกันสำหรับสารวัตรนักเรียนของเรานะครับนะก็ไม่ต้องโหดมากก็ได้นักเรียนของเราสัปดาห์สุดท้ายแล้วแต่พวกเขาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับนะเอาล่ะคำถามแรกวิชาแรกของเราวิชาสปช.ครับสปช.หรือว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่ผมขอเลือกมาเลยละกันเชิญเลยฮะผมรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ได้แค่เรียนในเมืองไทยครับเรียนต่างประเทศถือว่าท่องโลกมากกว่าคนอื่นครับผมประสบการณ์ชีวิตน่าจะเยอะทีเดียวไม่ธรรมดาต้อนรับเลยละกันโทนี่รักแกนพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการที่เรามีโอกาสได้ไป เรียนที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับเราแบบได้อะไรกลับมาบ้างเริ่มจากวันแรกที่เราเริ่มต้องไปเรียนใช่ไหมครับไปถึงก็ต้องไปสมัครเรียนครับเขาก็เห็นว่าเราเด็กก็เลยจะให้เราเข้าไปเรียนไฮสคูลเลยคือไปเริ่มมัธยมเลยแล้วก็ให้เราไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ใหญ่ที่นั่นโดยตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษน่าจะคล่องพอได้แล้วสุดได้แค่ yes or no อะไรเงี้ยครับ yes or no โอเคอะไรเงี้ยอะไรแค่นั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยไปทั้งที่ได้แค่นี้แหละฮะใช่เขาคิดว่าถ้าเกิดเรายังเด็กอยู่เราน่าจะไปเรียนรู้อะไรได้เร็วอะไรเงี้ยประสบการณ์ชีวิตคำแรกเขาถามเลย how old are you แต่พูดเร็วมากสำเนียงออสซี่ด้วยอันนี้ง่ายมากคือเด็กป.3ยังตอบได้ใช่คุณตอบไปว่า I'm fine thank you and youไม่อย่างนั้นเลยอ่ะคือเราได้ยินว่า how are you คือเขาพูดเร็วมาก how are you อะไรเงี้ย how are you เราแบบ I'm fine คือเรียนมาไงจำได้ครูบอกมั่นใจด้วยมั่นใจด้วยจุดนั้นมั่นใจก็เลยให้ไปเรียนโรงเรียนภาษาเลยครับใช้เวลาเท่าไหร่ฮะที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและเข้าใจประมาณ6ปีครับนานมากจริงจริงเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยซะส่วนมากแล้วก็เรามาได้ภาษาตอนหลังนี้เพราะว่ามีแฟนเป็นคนต่างชาติก็เลยเริ่มแบบภาษาก็เลยต้องเร็วขึ้นเพราะว่า
ต้องเถียงเขาให้ทันแล้วสมัยนั้นมีวีรกรรมแสบๆอะไรบ้างไหมคือคนไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารอะไรอย่างนี้เป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยตามสูตรแต่พอเราทำไปสักพักนึงเราเป็นเด็กเสิร์ฟปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเราเรียนรู้หมดแล้วอะวายน์ลิสต์พวกแบบอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองอย่างอื่นก็เลยช่วยช่างผมได้ยังหาอย่างอื่นทำครั้งแรกเราคิดว่าเฮ้ยอยากไปร้านเสื้อผ้าเพราะเราก็ชอบแฟชั่นแต่คือร้านเสื้อผ้ามันจะยากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ภาษาอังกฤษดีมากก็เลยไปร้านทำผมร้านนึงที่เราไปใช้บริการบ่อยๆอยู่ในตัวเมืองนี่แหละครับก็เดินเข้าไปถามพี่เขาเลยว่าเฮ้ยพี่เนี่ยไอ้เนี่ยทำสีผมเองนะแล้วไอ้อยากจะลองทำงานที่เนี่ยรับไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นลองมาดูสัก2วันไออาจจะไม่ชอบยูอาจจะไม่ชอบไอก็ค่อยว่ากันให้เทสก่อนให้ลองก่อนด้วยพอเราเข้าไปปุ๊บเขาไม่ได้สอนให้เราตัดผมหรอกเขาก็ให้เรากวาดพื้นสระผมดูแลลูกค้านู่นนี่นั่นดายผมก็เห็นว่าเราเหมือนกับว่าเราตั้งใจนี่ครับเขาเลยรับยาวประมาณ2ปีเลยครับโอ้2ปีแล้วก็สรุปก็ได้เรียนวิชาตัดผมที่นี่นี่เองก็คือเทรนกับช่างที่นั่นใช่ครับโอ้เฮ้ยอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับประสบการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นหนึ่งในคำถามนั่นเองครับก็เลยอยากจะถามเลยครับว่าเหตุการณ์สมัยเรียนเรื่องไหนนะครับของคุณโทนี่ครับที่เกิดขึ้นจริงครับฟังแล้วแบบโอ้โหแต่ละข้อนี่ก็โอ้โหนะฮะก็ไก่เกือบโดนพักการเรียนเพราะเรื่องชู้สาวไม่แน่เพราะหน้าตาอย่างคุณโทนี่เนี่ยที่เมลเบิร์นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าสเปคไทยสเปคเกาหลีขอไข่ครับเกือบโดนยิงครับเพราะกล่องข้าวเป็นเหตุครับก็เหตุการณ์นั้นคืออาจจะคุณโทนี่กินข้าวเสร็จแล้วคว้างกล่องข้าวไปโดนแมวเจ้าพ่อที่เมลเบิร์นและคอควายครับปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเที่ยวผับครับจริงๆแล้วข้อนี้อาจจะเป็นไปได้สุดคือจริงๆโทนี่ไม่ได้อยากเที่ยวผับแต่แค่อยากปลอมตัวเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ต้องเขียนคำตอบลงแผ่นป้ายแล้วครับว่าข้อกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับได้เวลาถ้าพร้อมแล้วคิดเยอะฮะคุณโตคิดเยอะต้องยกแล้วครับยกครับเอาแล้วครับแล้วคุณโทนี่บอกคุณโทนี่รอดแล้วเพราะว่าตอบไม่ซ้ำกันเลยเอาละครับเอาละงั้นขอคนที่แตกต่างคนเดียวเลยคุณเฟิร์นครับเลือกขอควายเพราะว่าข้อกอไก่เนี่ยน่าจะไม่ใช่เพราะว่าพี่โทนี่เนี่ยหนูไปรู้ประวัติเขามาว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวมากๆไม่แม่แล้วข้อขอไข่เนี่ยตอนนี้เมื่อกี้นี้ที่พูดแบบว่าพอพี่เป๊กพูดว่าขอไข่นู่นนั่นนี่เป็นช้อยคุณโทนี่ทำเป็นสายตาว่าหลอกเราเป็นหันว่าแบบว่าลุงจะพูดกันเลยครับยิงกันเลยเหรอลุงไหนล่ะลุงข้างหลังป้าสิไอ้เกือบโดนพักการเรียนเรื่องชู้สาวไม่น่าเพราะว่าอยู่เรียนเมืองนอกเขาไม่ได้เรียนทุกวันอยู่แล้วอ่ะเขาเรียนเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาน่าจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าเขาดูหน้าตาเป็นคนดีไม่รู้ข้างในดีเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะแต่เราว่าน่าจะเป็นแบบว่าขอไข่เพราะอยู่เมืองนอกเนี่ยคนพวกฝรั่งเนี่ยจะแบบอารมณ์ร้อนบางทีอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นง่ายขอกอไก่บ้างกอไก่มาเนี่ยเจสสิก้าอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาได้ภาษาจากผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยกุ๊กกิ๊กเยอะเหรอนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยก็พูดอย่างนี้ถูกไหมฮะเนี่ยคุณโทนี่ผมไม่ยอมนะครับผมว่าอันนี้รู้ไม่จริงครับก็อันนี้คิดเองเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เกือบโดนยิงเนี่ยคิดว่าไม่เพราะว่าพี่ชายหนูเป็นคนรักสงบเป็นแบบคนจิตใจดีอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะไปมีเรื่องกับใครผมขอมุมที่แบบเป็นมุมมองความศักดิ์สิทธิ์ครับผมได้อะไรดีๆจากคุณโตตลอดผมคิดว่าโทนี่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบมีการแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่สามารถทำให้ถูกพักการเรียนได้เลยครับผมชอบเวลาที่ทุกคนแบบวิเคราะห์กันแบบจริงจังนี่แหละถ้าผลคำตอบออกมาถูกเนี่ยนะโอ้โหมันดูดีมากเลยแล้วถ้าผิดแล้วครับถ้าผิดนี่ก็ฮามากเลยและยิ่งสายสนิทแบบไม่รู้จริงสายสนิทรู้ใจของหนูเนี่ยเชื่อว่ามันต้องใช่อ่ะถูกต้องอ่ะโอเคครับเหตุการณ์สมัยเรียนเรื่องใดของคุณโทนี่นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆครับจะเป็นเกิดโดนพักการเรียนเพราะเรื่องชู้สาว
เกือบโดนยิงเพราะกล่องข้าวเป็นเหตุหรือปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเข้าไปเที่ยวในผับข้อไหนครับเรามาฟังคุณโทนี่กันเลยดีกว่านะครับคำตอบคือเกือบโดนยิงเพราะกล่องข้าวเคลียร์ก่อนว่าคืออะไรยังไงฮะว่าคุณเกือบจะโดนยิงเพราะแบบกล่องข้าวแบบกล่องเดียวอ่ะคือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานเลิกดึกใช่ไหมครับประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเลิกแล้วตอนนั้นเราบ้านอยู่ไกลมากครับตอนที่เรียนอยู่ฟอเรสต์ฮิลเนี่ยบ้านคือแบบแทบจะสุดสายของรถรางที่นั่นน่ะรถแทรมนะครับครับเราก็นั่งคนเดียวตลอดแต่ผมจะชอบเดินขึ้นมาปุ๊บเดินมานั่งข้างหลังอยู่คนเดียวหลังสุดปุ๊บผู้ชายฝรั่งคนนึงครับตัวใหญ่มากเลยเดินเข้ามาอย่างงี้ครับอ้าวผมไม่ทนนี่อ่ะครับผมเดินเข้ามาอย่างงี้ปุ๊บเดินขึ้นมาจากประตูหน้านะสมมติทางขึ้นอย่างงี้ปุ๊บครับขึ้นมาประตูหน้าปุ๊บครับมันเห็นคนอยู่ข้างหลังแล้วเดินเข้ามาก็มานั่งตรงนี้ฮะลืมเล่าอีกมือนึงเขาถือเบียร์อยู่ถือเบียร์มาหรอกึ่มๆเหรอเราก็ไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่าเขาดูธรรมดามากเฉยๆก็เดินมานั่งปุ๊บแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเป็นเองอะไรเนี่ยเราก็เห็นทางตาว่าเขาตั้งใจมองครับเหมือนเขานั่งอยู่เงี้ยกินเบียร์อย่างเงี้ยแล้วมองเงี้ยเราก็เห็นทางตาเราก็แบบเอาไงดีวะเพราะว่าคือด้วยความเป็นเด็กด้วยประมาณนึงเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยต้องสู้โอ้แล้วหันกลับไปมองเขาแล้วก็แบบจ้องหน้าเราก็นั่งสมมติเขานั่งอยู่อย่างนี้ฮะเราก็หันไปมองจ้องหน้าปุ๊บเขาก็สู้เลยเหรออ่าเขาก็หันปุ๊บเขาหันกลับเราก็นึกว่าอ๋อผมไม่กล้าเท่าไหร่จบแล้วกลัวไม่กล้าเท่าไหร่ปุ๊บเราก็ช่างมันแล้วคุณก็หันกลับไปมองอีกทีนึงเขาหันกลับมาก่อนครับเขาหันมามองอีกคราวนี้จ้องนานเลยผมเห็นหางตาผมก็เลยแบบสู้ต่ออ่ะไม่กลัวก็เลยหันกลับไปแล้วถามเลย what อะไรเงี้ยเอ้ยให้เสียงนิดนึงว่าแบบอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเขาก็แบบทำเป็นไม่สนใจอีกแล้วครับก็หันกลับมาแล้วก็ดื่มเบียร์ต่อแต่มือนึงยังอยู่อย่างนี้ดูสักพักนึงเราก็ไม่ไหวแล้วด้วยความห้าวของเด็กด้วยเราก็เลยแบบหันไปนั่งจ้องเลยครับคราวนี้เราหันไปนั่งอย่างเงี้ยครับจ้องคือหันไปนั่งมองใช่คือตั้งใจเลยว่าจะมีอะไรใช่ไหมจ้องปุ๊บแล้วพอเขาหันมาปุ๊บเขาถามกับ what เขาตอบกลับมาว่า I got gun ด้วยความที่หูอื้อตอนนั้นเราแบบอารมณ์แบบว่าเตรียมไฟแล้วอ่ะแต่คุณฟังว่า I got game แล้วเช้าวันนั้นบังเอิญมากครับเพื่อนคนหนึ่งขึ้นรถแทมสายนี้บอกว่ามีคนบ้าคนหนึ่งตะโกนขายเกมอยู่ในรถแทมเอามาบวกกันนึกว่าคนเดียวกันนึกว่าเป็นคนบ้าเราก็เลยอะไรนะคราวนี้เขาหันกลับมาท่าอย่างนี้ครับเบียร์อย่างนี้ I got gunหูเต็มสองหูแล้วคราวนี้ปืนผมแบบไม่ใช่เกมแล้วไม่ใช่เกมแล้วแล้วตอนนั้นคุณตัดสินใจทำไงครับก็เลยหันกลับมาก่อนทำใจแล้วมองกล่องข้าวข้างหน้าคิดว่าในใจคือตลกมากเลยใกล้ถึงป้ายก่อนเราจะรีบกดออดตืดเปิดข้าวโยนกระโดดถีบแล้ววิ่งลงเลยกระโดดถีบด้วยซึ่งเขาก็ยังไม่ได้คิดครับผมแล้วพอถึงป้ายปุ๊บเรายืนขึ้นกดออดตืดลงมานั่งต่อกำลังจะเปิดข้าวแล้วเขาบอกให้ยูไม่ได้ตั้งใจทำให้ยูตกใจนะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเราแบบคือใจนึงเราแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอดปั๊บกล่องข้าวอดถีบเลยใช่ก็เลยได้กลับบ้านกินข้าวกล่องนั้นคือถ้าเกิดว่าเควี้ยงใส่นี่ก็อาจจะโดนเราได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีปืนจริงหรือเปล่าแต่ว่าน่ากลัวมากครับผมเอาล่ะแต่วันนี้เป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับก็คือคุณชมพู่นะครับแล้วก็โอ้โหคุณตุ้ยเองนะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับคำถามแรกไม่โดนลงโทษครับแต่อีก3ท่านที่เหลือเนี่ยนะครับโดนเลยดีกว่าอ้าวเชิญสารวัตรแดงคุณโทนี่เนี่ยครับเคยจะโดนยิงเพราะข้าวกล่องเราก็เลยมีบทลงโทษแบบยิงมาบทลงโทษของเราวันนี้มีชื่อว่านัดเดียวก็เสียวได้ครับเฮ้ยเอาละนัดเดียวก็เสียวได้บทลงโทษของเราแบบนี้ฮะเราจะใช้ปืนปากกานะสมัยเด็กนักเรียนคงเคยจะเล่นกันครับบางทีก็เคยเล่นบางทีก็ไม่เคยเล่นกติกาเป็นยังไงครับใช้กระดาษนะครับ
กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำชุบน้ำใส่หัวใส่ท้ายแล้วก็เอาไม้นะครับเฮ้ยนี่แล้วมันจะแปะเข้าไปนะเราจะให้ยิงตรงตรงน่องโอ้ยใครโดนลงโทษออกมาครับผู้ลงโทษนะขอเชิญนะคุณจะพูดแล้วคุณตุ้ยมาเลยผู้โดนลงโทษนะครับคุณโตคุณเจสิก้าแล้วคุณออกไหมออกเลยต้องนานต้องนานอีกไหมต้องนานอีกไหมดูนะไม่เป็นไรไม่เจ็บมากไอ้เพื่อนเพื่อนปืนลั่นปืนลั่นเลยนะปืนลั่นโอ้โหเมื่อกี้นี้เลยอ่ะไม่เป็นไรมันไม่เจ็บมากดูดูมาผมต่อหันหลังหนึ่งสองเฮ้รู้สึกไหมโอเคไหมได้ได้ได้โอ้เจ็บไหมเจ็บมากไหมนิดหน่อยไหมถ้านิดหน่อยมันยังถือว่าไม่ลงโทษหันหลังอะไรอ่ะข้างใหญ่ข้างใหญ่ส่วนเรื่องมีของอะไรฮะเนี่ยข้างใหญ่แล้วแบบมาทางกลางกับปึ๊กเลยโอ้ยใหญ่ไปไปเล่นที่บ้านแบบนี้รุนแรงไปไม่รุนแรงหรอครับหันหลังครับกลางกลางกับปุ๊กแรงไปแซดหนึ่งสองหนึ่งสองตาเหลวเนี่ยความแม่นเนี่ยความแม่นเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์เลยเกี่ยวกับสายตามันอ่ะสิ่งนิ้วยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเขาเรียกว่าผิดเป็นครูครูเต็มทั้งตระกูลเลยบ้านผมมาเอาละครับหนึ่งสองปึ๊บคันๆแค่มาแบบคันๆคันคนต่อไปคนต่อไปใครคนต่อไปสรุปนี้ไม่ได้ใช้นี่แทนเนี่ยสองสามนี่เลยสองสามก่อนเพิ่นโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นมาไกลๆไกลๆเดี๋ยวก็เฮ้ยจ่อๆเลยจ่อเลยดอกเริ่มมาด้วยอ่ะมาอย่างแดงมาอย่างมาอย่างนี่มาแล้วไปมาจริงด้วยครับอันใหญ่ไหมอันเล็กไหมเอาใจเราใจเราอันใหญ่เอาอันใหญ่เหรอปุ๋ยมากเมื่อกี้โอเคหนึ่งสองสามไม่เจ็บโดนต้นกบพอดีเลยโดนต้นกบพอดีโอ้โหเอาละครับผ่านไปนะครับปรบมือหน่อยก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่เราย้อนวานไปสมัยเรียนซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เจอบทลงโทษนี้หรือการละเล่นนี้ผมก็ไม่เคยเจอเรียกว่านัดเดียวก็เสียวได้จริงๆก็ถือว่าแปลกเราก็พยายามคัดสรรบทลงโทษใหม่ๆจากคุณสารวัตรนักเรียนแจ๊สมาให้ดูใหม่ๆนะฮะตลอดเลยแน่นอนครับระหว่างนี้เดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมสนุกๆนะครับกับรั้วโรงเรียนของเราหน่อยดีกว่านอกรั้วครับจะมีเรื่องอะไรมาฝากเดี๋ยวติดตามกันรวมถึงคราบหน้ากลับมากับคำถามข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้ากลับมาเจอกันเราต้องไปเข้าเป็นวิชาเรียนนอกพื้นที่ครับผมนอกรั้วโรงเรียนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะตอนนี้ดูซิว่ามีสิ่งดีๆอะไรรออยู่มาแล้วครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาของคำถามข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิชาสังคมศึกษาครับสังคมศึกษาก็ตีได้หลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับสังคมศึกษาคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้เจ้าของคำถามนี้นะครับก็ต้องยกให้สาวมากความสามารถคนนี้เลยครับคุณชมพู่ก่อนบ่ายครับเชิญเลยโอ้โหเอาล่ะผ่านไปไม่ข้อคราวที่แล้วเนี่ยก็โอ้โหทำเอาคนทั่วราชอาณาจักรนี่อึ้งกันได้เลยใช่ฮะคือผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนวีรกรรมเยอะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือคนแบบตลกฮ่าๆยิ้มแย้มแบบนี้เนี่ยวีรกรรมความรักก็มีบ้างมีบ้างใช่ไหมมีบ้างไม่เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือบางทีมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องแฟนแบบจริงจังไงมันอาจจะเป็นคนที่แบบแอบคุยกันแอบกิ๊กกันอะไรมีไหมมีรุ่นพี่ก็มีบ้างใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้เป็นแฟนเราเคยมีแฟนจากการอะไรรู้ไหมมีเพื่อนในกลุ่มมีแฟนแล้ว
กลุ่มเราเหลือเศษเราคนเดียวแล้วในกลุ่มไอ้ผู้ชายก็เหลือเศษคนเดียวก็เลยจับคู่มันก็จับคู่ให้เราครับผมแล้วก็เป็นความรักโรแมนติกมากมีวันนึงไปซ้อมห้องดนตรีกันแล้วก็ต้องวิ่งจากหลังห้างไปในห้องซ้อมคู่อื่นไอ้นั่นเขาก็ถอดเสื้อช็อปไงถอดกระดุมเสร็จแล้วปะกางไปนี่ไอ้คนที่สองเอามากมันแบบคนที่สองถอดบ้างกางไปคนที่สองใส่หวานเปรี้ยวรับเราสองคู่เรามาถามถอดเหมือนกันถอดเหมือนกันแล้วมาถามเราพร้อมไหมเราก็เอาละเหมือนเพื่อนได้เลยแอนเนี่ยพร้อมเหมือนวิ่งไปก่อนเลยครับผมคือท้ายที่สุดจริงๆแล้วก็มีจับคู่มีแบบกุ๊กกิ๊กอะไรอยู่บ้างแหละแต่รักตอนไหนก็ไม่รู้เลิกตอนไหนก็ไม่รู้อ้าวชอบเลยตรงนี้เลยอันนี้แหละจะมาเป็นคำถามของเราครับนะถามเลยครับว่าคุณชมพู่นะครับเคยโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรครับโดนบอกไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วก็ไม่ได้เกือบหลุดแล้วนะเรามีช้อยให้เป็นตัวเลือก3ข้อให้นักเรียนหนูๆได้คิดกันข้อกอไก่ครับกอไก่ครับรับไม่ได้ครับที่โดนแกล้งด้วยการตดใส่ครับขอไข่ครับคุณชมพู่ไม่อาบน้ำไปเรียนครับทำให้แฟนบอกเลิกเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนจมูกเสื่อมไปแล้วแล้วไม่ไหวจริงๆประหยัดเขาให้ประหยัดน้ำขอประหยัดน้ำข้อควายครับคุณชมพู่ไม่ทาแป้งครับไม่ทาแป้งห่วงเล่นไงไม่ทาแป้งเพราะแบบแบบผิวเข้มก็เลยแบบว่าทำไมไม่ทาให้ดูขาวๆหน่อยให้มันเข้มๆเป็นสเปคฝรั่งก็เลยทาแป้งไปคิดว่าก๊อกไก่ขอไข่หรือคอควายครับเชิญอย่าลืมนะฮะนี่ข้อสุดท้ายแล้วครับเราต้องประกาศสักดาอะไรสักอย่างครับควรจะถูกแบบโอ้โหเอาให้เยอะที่สุดด้วยนะถ้าเป็นไม่ได้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกคำตอบครับคำตอบมาแล้วคือไม่มีใครเลือกว่าคุณชมพู่เนี่ยไม่อาบน้ำไปเรียนเลยนะครับผมขอเริ่มที่กอไก่ก่อนละกันคุณโตครับทำไมคะพี่ชมพู่น่าจะเป็นคนสวยอยู่แล้วว่าคงทั้งทาแป้งทั้งอาบน้ำดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผู้ชายรับไม่ได้มากกว่าการผู้ชายอาจจะแบบคือแบบเฮ้ยช่วยแบบมีความเป็นกุลสตรีหน่อยได้ไหมใช่ใช่ผมว่าผู้ชายรับไม่ได้มากกว่าแต่ผมเชื่อว่ากล้าเดี๋ยวลองไปถามทางฝั่งคอควายกันบ้างครับผมก็คือคนมันจะบอกเลิกอะเนาะมันก็มีร้อยเหตุผลอะจะเลิกแต่ว่าเฮ้ยเจ็บจืดเลยจืดเฮ้ยทำไมเป็นไรครับเจ็บมันยกใจเราสั่นเลยบอกว่าตอนสมัยเด็กยังไม่ค่อยสวยใช่ไหมก็อาจจะไปแบบคือคนเราไปอาบน้ำอยู่แล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ได้ดูแลตัวเองแบบว่าแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะยังไม่สวยพอใจเขาคุณโทนั่นครับโทนี่ความชอบของผู้ชายในตอนนั้นเนี่ยในสังคมนั้นเนี่ยเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่ทาแป้งเขาไม่ทาแป้งปุ๊บเขารับไม่ได้ครับรับไม่ได้คือทำไมคุณไม่ไปตามเทรนด์อะไรเหรอคือเทรนด์เขาชอบแบบนั้นครับผมตอนนี้ใช่ครับก็เลยคิดว่าการไม่ทาแป้งเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับที่นั่นโอเคคุณเฟิร์นครับตดใส่เนี่ยมันกุ๊กกิ๊กเป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กน่ารักว่าแฟนการตดใส่กันไม่ได้ถึงขนาดต้องมาเลิกหรอกแต่อาจจะเลิกก็ได้พ่อเนี่ยอาจจะหลอกเราก็ได้แต่เราไม่เชื่อส่วนขอไข่พี่ชมพู่ไม่อาบน้ำไปโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องเบสิกมากที่คนจะไม่อาบน้ำไปเรียนหน้าหนาวอ้าวหน้าหนาวที่ผ่านมาถามหน่อยใครอาบน้ำบ้างอาบก็โง่ดิจริงจริงผิวลอกแต่เป็นว่าไม่ทาแป้งนี่แหละมันแตกต่างสุดแล้วมันก็น่าจะใช่แล้วพี่พูอ่ะอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะไม่ชอบแบบเธอรู้ตัวไหมว่าเธอดำคนน่าอาจจะแบบเธอเฮ้ยรู้แล้วทำไมคะก็รู้ไม่ได้ดำเรียกคนผิวค้ำผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งผิวแทนสีขาวแทนสีขาวเธออาจจะแบบทำไมเธอไม่ปะแป้งให้มันดูนวลๆเวลาเราอยู่ใกล้ๆมันจะได้ดูนวลเนียนอะไรอย่างนี้ปีนึงก็ปะให้แล้วสงกรานต์ก็ปะให้ครับผมจะบ้าละคนอะไรป๋าแป้งละสงการชอบมากการวิเคราะห์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นโอ้โหไม่อาบน้ำขึ้นมานี่ก็ฮาเหมือนกันนะครับคุณชมพู่เคยโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรครับผู้ชายก็คงจะรับไม่ได้อะไรหลายๆอย่างและตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองไงคุณชมพู่เคยโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรครับผู้ชายก็คงจะรับไม่ได้อะไรหลายๆอย่าง
แหละแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองไงไม่อาบน้ำไปโรงเรียนเนี่ยเราอาบทุกวันไอ้เหี้ยตัดข้อไข่ไปเลยเหลือแค่2ข้อนะฮะบอกข้อถูกเลยบอกข้อถูกเลยบอกข้อถูกเลยนะอย่าตัดให้ช้ำใจข้อควายที่ถามแบงลุงงงพี่โตงงอยู่มา4เทปไม่เคยตอบถูกเลยผมบอกได้ผมตอบถูกทุกเทปถ้าไม่ฟังพี่โตนะอย่ามากแล้วเขารอซ้ำอยู่นะครับผมแหมคุณโตคือเรียนข้างนอกคุณเรียนเก่งหมดแต่พอมาเรียนโรงเรียนเพี้ยนๆคุณจะหวังเพราะอะไรขยายความนิดนึงเกิดอะไรขึ้นครับคงแทนใจผู้ชายนะผู้ชายก็คงชอบแบบผู้หญิงหน้าตาดีดูดีดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเราเด็กบ้านนอกเนาะอ้วนดำสิวก็ขึ้นแล้วไม่ชอบดูแลตัวเองเป็นคนแบบอยากสนุกอยากเท่อยากปีนต้นไม้อะอยากจับปลาเป็นสาวแก่นว่างั้นดีกว่าใช่เราอะเป็นคนผิวมันหน้ามันแล้วก็เป็นสิวจะทาแป้งทำไมเดี๋ยวมันสิวก็ขึ้นอีกเราก็เลยเป็นคนไม่ชอบทาแป้งครับเดี๋ยวมันจะหมักหมมอยู่ในสิวอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนแต่งหน้ากันเพื่อนยิ้มให้เราก็ไม่เอาแล้วก็ปล่อยหน้ามันแล้วไอ้ที่เขามาบอกเลิกเนี่ยคือบอกไม่ได้บอกเลิกกับตัวเราเองแต่บอกผ่านเพื่อนมาครับผมตอนคุยกันเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าตกลงคุยแล้วครบหรือเปล่าแต่ถึงเวลาปุ๊บอยู่ดีเขาก็หายไปก็ไม่รู้ว่าเลิกหรือเปล่าแต่ว่าไปคุยกับเพื่อนบอกว่าเขามาปรึกษาว่าแบบเฮ้ยทำไมพู่อยู่ในกลุ่มทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองเลยอ่ะทำไมเขาไม่ค่อยทาแป้งแต่งหน้าเลยอ่ะทำไมชอบปล่อยให้หน้ามันแบบเขาก็ไม่อยากเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าถึงขั้นไม่อยากเดินด้วยเลยเหตุผลบอกเลิกมี108แต่ด้วยเหตุผลไม่ทาแป้งนี่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพี่บอกขนาดนี้ถ้ามันใช้เหตุผลนี้อ้างเพื่อเลิกมันก็คงไม่ได้อยากคบกับเราตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกแบบขำๆคุณมีแอบชอบใครไหมมีตอนสมัยม.1แอบชอบรุ่นพี่ม.3 อันนี้เป็นแบบเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วก็เขาเคยถ่ายโฆษณาสมัยก่อนแล้วก็แบบอุ้ยแอบกีดแต่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วแหละเราก็แค่แบบตอนเขาตบแล้วก็ซื้อดอกไม้ไปให้เขาชื่อเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดชื่อโอ๊ตอาร์ตแต่ว่าตอนนี้เสียไปคนนึงคือคุณจำไม่ได้แต่เขาจำคุณได้เฮ้ยเอาเป็นว่ายังไงเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมคิดว่าเราไปฟังจากปากเขาดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับชมพู่จำพี่ได้หรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่ในสมัยตอนนั้นก็น้องชมพู่ก็เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนๆออกตลกแต่เท่าที่จำได้ก็จะรู้สึกว่าจะค้ำๆนิดๆนะส่วนใหญ่น้องเขาก็จะนั่งกันอยู่แถวๆเนี่ยครับในบริเวณที่พวกผมเล่นบาสเล่นกีฬากันตอนเย็นๆตอนกลางวันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งได้รู้ว่าน้องเขามาแอบปลื้มก็ดีใจครับขอบคุณมากที่น้องได้รู้สึกดีๆให้แล้วก็ตัวผมเองผมก็ติดตามผลงานของชมพู่มาโดยตลอดครับก็ขอให้น้องชมพู่มีการงานที่ดีกว่านี้ดีไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะจากไปวันนี้ก็มีของขวัญมาให้น้องชมพู่นะครับพอได้ข่าวมาว่าน้องชมพู่เคยโดนหักอกเนื่องจากน้องชมพู่ไม่ค่อยชอบทาแป้งพี่ก็อยากจะแนะนำเคล็ดลับความงามมาให้น้องชมพู่ลองเอาไปดูนะขอบคุณมากเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตหรือคุณอาร์ตหรือว่าใครก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เราก็ไปจัดมาให้ได้นะครับรู้จักหนูด้วยอ่ะผมรู้ว่าหนูชอบนั่งคุยกับเพื่อนที่สวนโมกใช่ไหมเขาก็มองเราเหมือนกันแต่รถโรงเรียนเกรนดีวันนี้ก็ได้ย้อนวันวานให้คุณชมพู่แต่ของมาใช่ไหมก็คือไม่ได้อยู่กับเราไงแล้วอยู่ของใครอ่ะของชิ้นนี้อยู่กับสารวัตรนักเรียนของเราครับอ๋ออยู่สารวัตรนักเรียนเปิดตัวสารวัตรนักเรียนแจ๊สหน่อยแล้วเชิญเลยครับขอบคุณที่มาช่วยอาจารย์ปกครองโอเคคุณอาร์ตหรือคุณโอ๊ตไม่รู้มาหาอาจารย์ฝ่ายปกครองครับครับผมเป็นสารวัตรนักเรียนเนี่ยใช่ไหมเขาเอาของอะไรมาให้เป็นที่ครับสนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสมอใส่สมอเท่เสมอรถยนต์เชฟโรเล็ตโซนิคโซยูอันนี้เนี่ยครับเป็นที่ครับ
มาร์กหน้าครับโอ้มาร์กหน้าครับอันนี้ครับมาร์กโดยไม่ต้องทาแป้งนะครับผมใครเป็นคนแพ้ครับพี่ตุ้ยกับว่าพี่โตครับขอเชิญครับเอาละครับบทลงโทษนี้มีชื่อว่าเคล็ดลับความงามไส้งามไส้ครับงามไส้เลยเพราะมันเป็นบทลงโทษจะงามมันยังไม่ได้ต้องงามไส้ครับโอเคครับคือทางบ้านเนี่ยบอกว่าผิวหน้าของคุณแจ๊ดเนี่ยปล่อยก่อนเดี๋ยวไม่ดื้อหรอกจะบอกนะคุณผู้ชมแว่นดีๆครับผมผมไม่ดื้อผมนั่งได้ครับผมคือเขาอยากจะให้พิสูจน์กับคุณก่อนแล้วแว่นออกโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่เห็นไหมคุณยังโอโหเลยคุณคิดดูผมเนี่ยเดี๋ยวเฉยพอสุดท้ายเฉยพอสุดท้ายจะได้กลับบ้านหาเมียผมต้องมาอาบน้ำเพื่ออะไรแล้วที่ตอนทำสมสมเพื่อนก็กันหาเมียเออปุ่นนี่ด้วยปุ่นนี่ด้วยเข้ามาช่วยกันดูลองได้นะจำได้นะใครทำอะไรจำได้เฮ้ยผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ได้ได้เป็นคนความจำแม่นมากครับผมถอดแว่นก็ตามจำแม่นเลยครับผมแม่นมากครับโอ้ฮะดีนะเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำแล้วสรุปนี่เราต้องลงโทษใครเนี่ยครับผมเออแล้วก็ปล่อยมันถ่ายเลยนะไม่พักไม่ถ่ายเลยครับผมเออให้ทำไมขาแว่นเปรี้ยวไหมเออคือไม่แต่ว่าพอดีว่าไอ้เมื่อกี้กระปุกที่มาลงโทษไอ้ครีมอะไรพวกนั้นอ่ะมันหมดแล้วอะไรนะเฮ้ยโอ้ข้างหลังยังมีอีกเยอะอันนี้ให้เป็นของขวัญนักเรียนครับเป็นของขวัญให้กับนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันหน้าคลาสหน่อยดีกว่าเชิญเลยครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อยากจะให้ตัวแทนนักเรียนแล้วกันนะครับที่จะมามอบทุนการศึกษานะครับให้กับโรงเรียนที่ตอนนี้ขาดแคลนครับวันนี้ก็ขอตัวแทนเป็นคุณโทนี่แล้วกันเนาะวันนี้ 10,000 บาทนี้ครับอยากจะมอบให้กับโรงเรียนไหนครับโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหมายถึงอยากขาดแคลนอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้สำคัญมากครับขั้นไหนครับเราเคยเป็นนักเรียนแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนอย่างเดียวมันเครียด มันก็ต้องมีพื้นที่ที่ผ่อนคลายคือสนามเด็กเล่นที่นี่เขาขาดแคลนการสนามเด็กเล่นการสนามเด็กเล่นแล้วก็ขาดแคลนพวกเครื่องเล่นต่างๆด้วยก็หวังว่า 10,000 บาทนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยน้องๆได้ดูเหมือนกันนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือหน่อยครับตอนนี้หมดเวลาแล้วอาทิตย์หน้าคอยติดตามแล้วกันนะฮะว่านักเรียนคลาสใหม่ของเราจะมีใครบ้างและเรียนกันขนาดไหนพอติดตามกับรถโรงเรียนเรียนดีนะฮะบ่าย 2:05 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ